ออกพาเพื่อนๆนะครับมาอยู่ที่ตอกไดเอกอนนะครับในแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับยองนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเราอยู่หน้างานการตกแต่งนะครับที่คอนโดรูมพีนีอนุส46นะครับหน้างานจะเป็นการตกแต่งเพื่อขายนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับคือสภาพนะครับก็จะเป็นหน้างานที่เป็นติดวอลเปเปอร์แบบนี้นะครับซึ่งสไตล์แบบนี้เนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับคนที่ชอบหรือว่าคนที่อินอะไรกับแฮร์รี่พอตเตอร์แบบนี้นะครับก็อาจจะเป็นแบบนั้นครับแต่ว่ามันไม่ใช่สไตล์ที่จะเหมาะกับคนทุกคนหรือว่าเหมาะกับกลุ่มคนส่วนใหญ่นะครับอย่างที่บอกครับว่าเราตกแต่งขายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่เจาะจงนะครับให้มันเป็นสไตล์ที่มันแบบส่วนตัวจนเกินไปนะครับเรียกว่าอันนี้บางคนอาจจะชอบนะครับบอกไว้ก่อนแต่ว่าแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่นะครับอาจจะไม่ได้ชอบแบบนี้นะครับชอบเป็นแบบโมเดิร์นเป็นแบบมินิมอลอะไรแบบนี้มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการคลีนพวกนี้นะครับให้มันกลายเป็นโมเดิร์นมากขึ้นนะครับผมตอนนี้เนี่ยจริงๆสภาพก่อนในนี้เรียกได้ว่ามันเน่ากว่านี้นะครับเพราะว่าเขาปล่อยห้องไว้ตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยคือ2ปีกว่าแล้วครับเพิ่งจะมาจัดการห้องนะครับแต่ว่าก็ไม่ถึงกับแย่มากคือห้องมันปล่อยล้างๆไปนะครับก็จะมีพวกหยากไย่พวกแมลงพวกอะไรเงี้ยเข้ามานะครับแต่ว่าที่โหดๆเลยนะครับก็คือตรงส่วนนี้นะครับคือจะเห็นว่ามีขี้นกนะครับก็จริงๆอ่ะก่อนนี้หนักกว่านี้นะครับเราทำการคลีนไปส่วนนึงแล้วนะครับเพื่อให้แบบมันทำงานต่อได้นะครับแต่ว่าก็ไม่วายนะครับเอาไอ้ตัวผ้าม่านตัวนี้นะครับผ้าม่านอาบน้ำมาติดแล้วนะแต่มันก็ยังเข้ามานะครับก็เป็นความฉลาดของนกพิราบเหมือนกันครับเดี๋ยวเราจะทำการลอกไวเปอร์กันต่อวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอจะอัปเดตให้ดูกันอีกทีนึงแล้วกันครับว่าหน้างานมันจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับไปกันครับ The next dayนี่นะครับก็เสร็จแล้วนะสำหรับหน้างานการตกแต่งที่ลุมพินีอนุ46นะครับผมจากตอกไดกอนนะครับก่อนหน้านี้จะขึ้นอินเสิร์ตให้ดูนะครับตอนนี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปเป็นห้องมินิมอลไปแล้วนะครับผมก็สิ่งที่เราทำกันไปคืออะไรบ้างเดี๋ยวพอจะแรปอัพอีกทีนึงนะก็คือเนื่องจากว่ามันมีความแบบวอลเปเปอร์แบบอะไรก็ไม่รู้นะครับใช่ไหมครับเราก็ปรับเปลี่ยนนะครับตัววอลเปเปอร์เนี่ยคือมันเป็นวิธีที่เรียกได้ว่าประหยัดงบประมาณที่สุดนะครับก็คือการลอกวอลเปเปอร์แล้วก็ติดวอลเปเปอร์เข้าไปใหม่นะครับผมอันนี้แนะนำนะครับสำหรับใครที่มีห้องที่เป็นวอลเปเปอร์อยู่แล้วถ้าเราลอกวอลเปเปอร์นะครับแล้วอยากจะทำสีเนี่ยมันจะมีขั้นตอนที่มันเพิ่มขึ้นก็คือลอกเสร็จปุ๊บต้องมาขัดคราบกาวออกนะครับต้องมาสกิมผนังต่อนะครับผมแล้วก็ค่อยไปขั้นตอนทาสีนะครับ okay. อันนี้ขั้นตอนมันจะเยอะมากๆเลยนะครับสำหรับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์มาทำสีแต่ว่าเปลี่ยนวอลเปเปอร์เป็นวอลเปเปอร์เหมือนเดิมเนี่ยมันแค่ลอกแล้วก็แปะเข้าไปใหม่นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือเราก็เลือกวอลเปเปอร์ให้มันดูมินิมอลครับหรือว่าตามสไตล์ที่เพื่อนๆอยากจะได้นั่นเองนะครับผมอย่างที่บอกไปนะคลิปนี้เนี่ยเราจะทำงบประมาณนะครับให้อยู่ประมาณ 30,000-35,000 อะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวพอปอก็จะไล่ไปนะครับว่าปอซื้ออะไรที่ไหนบ้างนะครับก็จะขึ้นคาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ลองดูนะว่ามันได้ 30,000 กว่าๆจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวไล่จากห้องนั่งเล่นก่อนนะห้องนั่งเล่นเนี่ยตัววอลเปเปอร์ทั้งหมดภาพรวมก่อนแล้วกันนะภาพรวมเนี่ยวอลเปเปอร์เราใช้ไปทั้งหมดประมาณ4ม้วนนะครับม้วนละถ้าจำไม่ผิดคือประมาณ 2,500 ครับก็ค่าวอลก็ประมาณ 10,000 ครับตึ้งนะครับขึ้นมานะครับแล้วก็ส่วนถัดมานะครับเราจะเก็บไว้แค่เตียงเดียวเนาะอันนี้เดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับตรงส่วนห้องนอนแต่ว่าที่เราซื้อใหม่ก็คือไล่เนี่ยตัวนี้เลยนะครับก็จะมีโต๊ะทำงานนะครับประมาณ700กว่าบาทครับตึ้งนะครับตัวเก้าอี้นะครับ 1,500 กว่าบาทครับจากโฮมฮักนะครับโต๊ะทำงานของอีเกียนะครับแล้วก็พวกพร็อพตกแต่งทั้งหมดเนี่ยก็มาจากอีเกียบ้างมาจากอะไรบ้างเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณของจู๊กส์ก่อนละกันนะครับอยู่ที่ 2,000 กว่าบาทนะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยจัดการของจู๊กส์นะครับดอกไม้ปลอมของจู๊กส์นะครับตัวโคมไฟแล้วก็พร็อพต่างๆเนี่ยก็จะมาจากอีเกียนะครับส่วนตัวนี้นะครับที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นหลักของเราที่เราเติมเข้าไปก็คือตัวโซฟานั่นเองตัวโซฟาตัวนี้เนี่ยจะเป็นโซฟาของอีเกียนะครับก็มีความมินิมอลเนาะราคาอยู่ที่ 6,900 กว่าบาทนะ 7,000 ละกันนะครับผมก็ตัวนี้นะครับตัวพร็อพแบบนี้นะครับขนฟูเฟอร์แบบนี้ครับก็มาจากจู๊กส์นะครับโต๊ะข้างตัวนี้นะครับก็มาจากโฮมโปรนะครับ800มา790อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับผมหมอนอิงนะครับ100กว่าบาทนะครับ2อันเนาะก็300กว่าบาทนะครับกรอบรูปนะครับของอีเกียนะครับตัวนี้590นะครับไม่ได้นับรูปเนาะก็มีใส่โคมไฟเข้าไปด้วยนะครับที่เป็นโคมไฟที่เอาไว้2รูปอีกทีนึงนะครับเพื่อเพิ่มบรรยากาศให้กับห้องนะครับเดี๋ยวเรามูฟมาดูในส่วนของห้องนอนนะครับในส่วนห้องนอนนะครับสำหรับตัวฟูกแล้วก็เตียงตัวนี้เนี่ยเป็นของเดิมนะครับคือเราเก็บไว้นะครับเพื่อเซฟงบประมาณในการตกแต่งนะครับผมแล้วก็ตัวเต
จะมีเพิ่มไปคือมีตัวตู้ข้างเตียงตัวนี้นะครับตอนนี้ซื้อที่อีเกียนะครับณจังหวะนี้เนี่ยมัน 1,300 กว่าบาทนะครับซึ่งราคาเต็มเนี่ยมันคือ 2,700 นะนี่ค่อนข้างดีเลยนะครับดูแบบมินิมอลก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบมิสเซนจูรี่ก็ได้นะครับดูสวยนะครับเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้เหลือ 1,300 บาทเองนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับก็ใครสนใจก็ไปดูที่อีเกียได้นะครับก็มีกระจกตัวนี้นะครับ 1,990 นะครับกรอบรูปนะครับอีก590นะครับ2อันนะครับผมแล้วก็พวกชุดเครื่องนอนนะครับไอ้ผ้าตัวนี้เนี่ยก็มาจากจู๊กส์นะครับชุดเครื่องนอนเนี่ยก็เป็นของอีเกียนะครับผมก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทนะครับรวมๆแล้วเนี่ยจากการคำนวณนะครับก็อยู่ที่ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลที่เห็นนะครับอันนี้จะไม่ได้รวมในส่วนของพวกค่าช่างเราลอกวอลนะครับแล้วก็ติดวอลใหม่นะครับแล้วก็จะมีพวกงานทำสีที่เป็นทำสีฝ้านะครับมันมีพวกดาวมีอะไรติดอยู่นะครับมีคราบกาวนะครับก็ต้องเอาออกแล้วก็ขัดทำสีใหม่นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานตกแต่งที่ลุงเหี่ยวนุ่นนะครับประมาณที่แจ้งไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของค่าของเท่านั้นนะครับผมไม่ได้รวมในส่วนของค่าช่างนะครับค่าบริการค่างานออกแบบต่างๆครับแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะได้มูดแอนด์โทนแบบเดียวกันกับแบบนี้เลยนะครับก็ไม่ต้องเสียค่าออกแบบเสียค่าบริการนะครับผมก็สามารถเอาไอเดียนะครับหรือว่าสิ่งที่ปอบอกไปเนี่ยเอาสามารถไปปรับปรุงปรับใช้ให้เข้ากันกับห้องของเพื่อนๆได้นะครับผมหวังว่านะครับมันจะเป็นไอเดียนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะได้รับประโยชน์นะครับจากการติดตามรับชมคลิปจากช่อง Property Channel นะครับใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับถ้าคลิปนี้เนี่ยได้สัก50ไลค์ก็จะดีใจมากๆเลยนะครับขอบคุณมากนะที่ติดตามรับชมครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย